ข้าวมันไก่ที่นี่ผู้ชมมันจะมีความแตกต่างจากที่อื่นมีความฉ่ำความว้าวเลยอ่ะเห็นบอกว่ายอดวันหนึ่งเป็นแสนนะครับฉ่ำมากฉ่ำมากเออช็อตนี้หนังร่วนเลยเนื้อก็นิ่มนี่เรามาเช้ามากนะผู้ชมผมสำหรับผมคือว่าเช้า 8:30 เนี่ยมาออกมาจากบ้านแล้วตอนนี้ผู้ชมดูจำนวนคนที่ถ้ามาช้าคนนี้อีกมันน่าจะไม่ได้กินนะผู้ชมข้าวมันไก่หน้าโจรคลอง7ที่เมื่อกี้ออกมาจากป่าเนี่ยเดี๋ยวรถอยู่ขนาดรถจอดอยู่เยอะมากเดี๋ยวเรามาดูเลยปาร์ตดูสิจำกัดจำนวนนะครับ15กล่องไก่สับ1กล่องมันเป็น2กล่องเนี่ยฮะวันหนึ่งทำกี่โลพี่ไก่160ครับพี่160โลใช่ครับปาร์ตขายมากี่ปีแล้วครับพี่ถึงปีนี้ครับปีที่4ครับปีที่4พี่อัพถ้าคนทางบ้านเขาจะทำอาชีพอย่างเงี้ยมันจะต้องไปเรียนไปขนาดไหนอ่ะพี่เนี่ยที่ร้านก็มีสอนสูตรครับพี่โอ้มีสอนด้วยเหรอครับใช่ครับก็ลองทักมาคุยรายละเอียดได้ครับโอ้มีการสอนสูตรด้วยนะฮะใครที่สนใจนะครับครับจริงมากจริงโอ้เน้นๆเลยร้านเราจะใช้เป็นน่องสะโพกอย่างเดียวครับจะไม่มีชิ้นส่วนอื่นเลยใช้แต่ส่วนน่องไม่ได้มาเป็นตัวเหมือนหลายๆที่เพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่คนนิยมที่สุดแล้วใช่ไหมครับที่เราสั่งไปนะครับผู้ชมมันจะมีไก่สับต้มไก่สับต้มไก่สับทอดไก่สับผสมต้มกับทอดด้วยแล้วก็ไก่สับสิงคโปร์ก็มีมันต่างยังไงพี่ไก่สับสิงคโปร์สิงคโปร์จะมีน้ำมันงาราดครับแล้วก็น้ำจิ้มแบบสิงคโปร์จริงๆแต่ถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปก็จะเป็นน้ำจิ้มเจี้ยวครับถ้าสิงคโปร์จะมีเพิ่มมาอีกอย่างเป็นน้ำจิ้มสีส้มๆออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยครับโอ้ของเราจะต้มเป็นแบบต้มแบบสโลคุกครับสโลคุกแบบสิงคโปร์เขาทำกันเมื่อก่อนเนี่ยครับตอนนี้ก็บ้านเราก็น่าจะเยอะแล้วครับถ้าพูดถึงไก่ข้าวมันไก่ก็ต้องสิงคโปร์นะมาแบบมาดีมากแต่ว่าสู้ใครไม่ได้ต้นกำเนิดก็เป็นจีนใช่ไหมไห่หลำใช่ที่เราเห็นก่อนหน้านี้ครับแล้วสิงคโปร์มันที่เราโตมากับข้าวมันไก่ก็จะเป็นไห่หลำสิงคโปร์เพิ่งเข้ามาสิงคโปร์นี่เพิ่งแบบเป็นกระแสมาช่วง2-3 ปีหลังกินไก่ถ้ากินไก่ก็ต้องไปสิงคโปร์นะฮะแต่นี่มาที่ไทยเรามันต้องมาลองสูตรวันนี้ข้าวมันไก่หน้าโจรนะผู้ชมไก่ก็จะฉ่ำๆหน่อยจะแตกต่างกับพวกไก่ตอนอะไรเงี้ยครับเป็นไก่ตอนจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเหนียวเหนียวหน่อยหนึบหน่อยครับได้เคี้ยวหน่อยส่วนมากคนมานั่งที่ร้านหรือว่าห่อกับบ้านนะพี่ทั้งสองแบบเลยสองแบบใช่ชมมากมากมากที่เราต่างจากคนอื่นยังไงนะพี่ก็ไก่ฉ่ำมั้งครับไก่ต้มฉ่ำคือพี่อ้อบอกว่าใครอยากจะเรียนสูตรก็โทรมาติดต่อที่ร้านได้นะเพื่อทำธุรกิจต่อครับหั่นยังไงต้มยังไงอันนี้จะเป็นไก่ตับไก่ตับเล็กไก่ตับเล็กก็จะได้ขนาดละขาดในหนังหนึ่งเนาะทำมาเป็นทั้งถังนี่เลยนะครับบรรยากาศในร้านนะผู้ชมโอ้โหพนักงานเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7ทำสองคนนะสวัสดีครับโหไก่ทอดก็มีนะผู้ชมเริ่มต้นยังไงพี่จึงมาทำไก่ข้าวมันไก่ก็เมื่อก่อนก็แฟนก็ทำงานโรงงานเป็นสาวออฟฟิศทั่วไปเนี่ยแหละพี่ก็เขาเครียดกับงานอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยให้ออกมาลองทำขายข้าวมันไก่เมื่อก่อนก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆได้ประมาณ2 ปีครับกว่าจะเข้าที่แล้วมาโด่งดังเปี้ยงป้างยังไงพี่ครับใครมาเห็นรายการหรือว่าแขกเยอะอยู่แล้วพอได้เชียวชวนชิมคุณอาวัตอาจารย์ผมแกมาให้ตาเชียวชวนชิมครับก็เลยเริ่มมีกระแสเลยใช่ของเรา7คิวที่73นี่58นะผู้ชมคิดดูเอาแล้วกันนะฮะถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะแน่นกว่านี้พี่เสาร์อาทิตย์แน่นกว่านี้นะฮะครับถ้ามาวันธรรมดาจะไม่รอนานหน่อยอ๋อแต่ว่าทีมงานเนี่ยก็ต้องทำตั้งแต่แบบตี4พี่ทำตี4ใช่ครับแล้วเริ่มขายกี่โมงนะพี่8:00 ครับ8:00เริ่มขายแล้วโอ้โหนี่แป๊บเดียวผู้ชม
73อยู่นี่ครับข้าวมันตับอะไรนะข้าวมันตับข้าวมันตับจะเป็นข้าวไม่มีไก่เลยเป็นหน้าตับตับล้วนก็ได้ใช่ครับตับล้วนจะเป็นโปะข้าวนะพี่คนจะสั่งเยอะครับคนจะชอบตับที่นี่ที่ร้านเยอะครับก็เลยทำเมนูข้าวมันตับขึ้นมาผมสังเกตของข้าวมันไก่หน้าโจรเนี่ยเขาจะมีสูตรเด็ดของเขานี่ความฉ่ำความเยิ้มเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปชิมฮะผมสั่งเยอะเลยผมสั่งทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวไปดูนะครับได้พี่ลองชิมดูครับข้าวมันไก่หน้าโจรมันมายังไงพี่มาจากชื่อร้านเหรอพี่เออชื่อร้านมาจากหน้าผมนั่นแหละหน้าพี่เหรอครับแล้วเมื่อก่อนจะเป็นผมจะขายหมาล่ากับเพื่อนพี่ครับแล้วทีนี้หน้ามันหนวดจนโจรเหมือนกันใช่ก็เลยเป็นหมาล่าหน้าโจรทีนี้เลิกขายหมาล่ามาขายข้าวมันไก่ก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรพี่ก็เลยใช้ชื่อเดิมเออแปลกดีมันก็จำดีเนาะคนจำง่ายเนาะใช่ครับนี่ดูจานนี้จานนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยจานนี้พิเศษป้าหนิงพิเศษจะ60บาทพิเศษนี่60บาทใช่ผู้ชม60บาทดูสิล้นๆเลยอ่ะโอ้โหเห็นพี่อีทไหมแต่เด็กเลยนะโอ้เชี่ยครับฉ่ำมากผู้ชมดูสิดูหนังดูต้มแบบดูได้เลยดูดิมันจะแบบสีออกชมพูหน่อยดิไม่ใช่ไม่สุกนะครับอันนี้คือลักษณะของแต่มันจะมีเส้นเลือดในสะโพกเราต้องตัดออกอันนี้มันดูไม่น่ากินโอ้เนี่ยฉ่ำมากกระดงกระดูกเขาทิ้งไปเลยนะฮะใส่ต้มซุปก็ดีใช่ครับใส่ต้มซุปได้ถ่ายดูน่ากินจึ๊บด้านนี้ก็จะเป็นมาดูฮะด้านนั้นจะเป็นเจ้าของร้านนี่จะเป็นของร้านนี่ครับนี่เจ้าของร้านนะส่วนผมมาลูกจ้างครับสวัสดีครับอ๋อนี่เจ้าของร้านลูกจ้างทำทางโน้นนะฮะตื่นตั้งแต่ตีสี่ใช่ไหมครับมาทำใช่ค่ะพร้อมทำตีสี่เมื่อก่อนนี่คือทำงานออฟฟิศใช่ไหมครับใช่ค่ะทำงานออฟฟิศเห็นพี่ออฟบอกเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยกว่าไหมมันเหนื่อยกายสบายใจค่ะมันเหนื่อยกายแต่ว่ามันสบายใจมันไม่ต้องเครียดมันเป็นธุรกิจของตัวเองนะพี่นะใช่จ้ะคล่องมากดูดิเห็นพี่ออฟบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีใครจะมาเรียนก็ได้ใช่ไหมพี่อ๋อมีเปิดสอนมีเปิดสอนด้วยช่ำช่ำเห็นบอกว่ายอดวันหนึ่งเป็นแสนนะครับคุณผู้ชมมาไม่ถึงเห็นในรายการบอกประมาณ 4-5 หมื่นเลยนะวันหนึ่งโอ้โหข้าวมันไก่ที่นี่ผู้ชมมันจะมีความแตกต่างจากที่อื่นมีความฉ่ำความว้าวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับผมสั่งไปทุกอย่างเลยผู้ชมมาดูฮะอยู่ตรงคลอง7อันนี้ตับแน่นๆสนใจมีทั้งต้มทั้งทอดนะครับผู้ชมจะเน้นเป็นน่องนะพี่เนาะใช่ที่เราจะใช้เป็นน่องสะโพกจ้ะน่องกับสะโพกใช่เราทำในแบบที่เราชอบเราเริ่มจากตอนแรกอย่างตับอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราชอบกินตับผมก็รู้สึกว่าเราเวลาไปสั่งตามร้านเนี่ยเราก็ต้องชอบกินน่องมันนะพี่นะน่องกับเนื้อแน่นๆเชื้อสะโพกอ่ะก็เลยเอาตรงนั้นมาทำล้วนๆเลยใช่ค่ะมาดูด้านนี้ฮะมาดูน้ำซุปฮะนี่โอ้โหมาเริ่มนี่จะเป็นน้ำซุปข้าวมันไก่สิงคโปร์ฮะฟืบช้ำมากช้ำมากเลยช็อตนี้ว้าวผู้ใดกินเหล่าหลายๆเป็นไขมันพอกตับอันนี้ผมว่าควรที่กินเพราะว่ามันบ่แห้งครับมันจะบ่ปวดหัวตื่นเนี่ยมาชอบมากินก็ได้เราได้ยาดีมาก็จริงพี่น้องครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลสุขภาพนั่นทั้งที่ดีเอากินควบคู่กันไปและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังพี่น้องครับกินเหล่าหลายกินได้แต่ต้องมีตัวซอยได้นี่แสบบ่แสบหลายบ่มาจากไสครับนี่มาจากคลองหกค่ะอยู่ตรงอ๋ออยู่แถวปทุมเฮ้าตัวนี้อ๋อเคยมากินไหมครับเคยตั้งแต่ร้านเขายังเป็นร้านเล็กๆอยู่อะครับที่นี่เหรอครับอยู่ตรงนี้เหรออยู่ที่นี่แหละแต่หรือเข้าไปเป็นแบบเป็นบ้านเขาตอนแรกเขาเปิดในบ้านอ๋อขายดีมากเขาก็เลยมาขยายร้านผู้ชมครับแสบบ่แสบเบิ้งครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหกินกับบ้านด้วยรวมกับบ้านห่อกับบ้านด้วยพุ่นอะใส่บัวอันแฟนคลับตัวยงครับนี่ฮะมากินบ่อยมาแล้วครับผู้ชมครับก็จะมีอันนี้ไก่ทอดเขาก็มี
อันนี้ข้อต่างหากอันนี้ก็คือเป็นไก่สับแบบใส่ต้มแบบพิเศษอันนี้ผมสั่งแบบสิงคโปร์ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็มีรากข้าวมาน้ำซุปนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะตีนไก่มานะครับขออนุญาตก่อนเลยซุปจะออกเปรี้ยวหอมกลิ่นของน้ำยาจีนหน่อยแค่น้ำซุปนี้ก็อร่อยขอลองแบบเนี่ยต้มแบบธรรมดาก่อนดูน้ำจิ้มฮะน้ำจิ้มมันฉ่ำมันนุ่มมากโดนคือถ้าเราไปกินนอกร้านอื่นมันก็จะมีความแน่นๆใช่ไหมแต่เนี้ยมันนุ่มมันละลายด้วยดูหนังเขาดิจมดูหนังนี่จมดูนะลองชิมเปล่าๆมันไม่มีความคาวไม่มีความกลิ่นไก่เลยพอเนื้อมาเจอกับหนังเข้าโอ้โหละลายพอลองตัวนี้ฮะจะมีน้ำราดมาเรียกได้กลิ่นซอสออกจีนหนังเนี่ยดูใหญ่เข้าได้ยังจ๊ะคุณอร่อยไอ้ยายมาทำอะไรเนี่ยยายมาง่ายร้องมึงอันเดย์เนี่ยน้ำยายลองใส่ตุ่มก่อนธรรมดาใส่ต้มแบบธรรมดาน้ำจิ้มเขาเด็ดจริงๆอุ้ยของชอบเลยข้าวมันไก่ยายแล้วก็ข้าวเขานี่นุ่มคุณผู้ชมเขาบอกว่าตับเขาอร่อยหนังไม่ติดเนื้อเลยตับแน่นๆแล้วก็ไม่ขาวนี่หนังร่วนเลยเนื้อก็นิ่มลองข้าวไก่อะไรในผักคือเขาจะคัดไปส่วนไหนที่มันเขาทำเมื่อกี้ส่วนไหนที่มันไม่ก็จะคัดออกก็จะส่วนที่มันอร่อยยายชอบตรงที่เนื้อกับหนังนี่ไม่ติดกันเลยเนื้อนิ่มมากชอบเทปนี้จังเลยอ่ะน่ากินครับพวกหอมมันงาเนี่ยคำครับผู้ชมอย่างที่บอกนะครับใครอยากจะเรียนก็มีสอนติดต่อมาได้นะครับตรงธัญบุรีคลอง7ไปดูลูกค้าแน่นเลยตอนนี้ 9:30 10:00 จะหมดแล้วเริ่มขาย 8:00 ก็คือว่าวันนึงเขาขายแค่2ชั่วโมงเราเวลาที่เหลือเขาก็เป็นไหนก็ได้ไม่ต้องขายนานวันละ100กว่าโล160โลนั่นได้ยินเออสั่งให้ทีมงานดิไม่ใช่ทั้งตัวนะเฉพาะเนี่ยน่องสะโพกน่องกับสะโพกจ้ะใครที่กำลังมองหาอาชีพอยู่ผมว่าน่าสนใจนะมาเรียนดูนะครับเรียนสูตรอันนี้60บาท60บาทแล้วสิงคโปร์130มีไม่กี่ร้านนะครับวันหนึ่งขาย2ชั่วโมงเหมือนเราไปร้านลาบต้นข่อยก็ขาย 2-3 ชั่วโมงเนี้ยหมดก็เลิกแต่ว่านี่เขาทำนักแต่ตี 4นะตี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ทำงาน6ชั่วโมงจะหมดก่อนทีมงานไหมเนี่ยสั่งให้ทีมงานด้วยอร่อยมากลูกเทปเลยไหมอ
เหมือนมีหม่าล่าหม่าล่าเขาจะมีซีอิ๊วหวานให้ด้วยครับพริกหม่าล่าใส่น้ำซุปลองดูใช่ไหมลองดูเขาเข้าใจนะเพราะแต่ก่อนเขาขายหม่าล่าหน้าโจรเอาพริกหม่าล่ามาใส่น้ำซุปก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับน่าสนใจมากขายมา4ปีแล้วก็จากพนักงานบริษัททำผิดลองผิดลองถูกจนมามีวันนี้ครับเนี่ยฮะผมบอกว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจและก็ลุยกับมันจริงๆครับผมว่าผลลัพธ์มันก็ออกมาดีนะฮะขายวันละ2ชั่วโมงเอง 4-5 หมื่นคนขายบอกนะครับก็เวลาที่เหลือก็ไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับสุดยอดมากๆใครสนใจก็อย่าลืมนะครับข้าวมันไก่หน้าโจรตรงคลอง7เสิร์ชใน Google ได้นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยายชอบยายชอบ